ัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ ท่องดอกไม้ครับและตอนนี้ผมอยู่ในบูธของ Toyota ในโตเกียวมอเตอร์โชว์ครับมาดูกันว่า Toyota ปีนี้งานครั้งนี้นำเสนออะไรมีสิ่งใดน่าสนใจบ้างนะครับไปติดตามชมกันดูครับนี่นะครับคือจุดแรกสุดของเขาเลยฮะทุกคนที่เข้ามาก็จะต้องได้เข้ามาเจอตรงนี้นะครับนี่นะฮะนี่คือรถอัตโนมัติของทาง Toyota นะครับจะเรียกว่าเป็นรถอัตโนมัติก็ได้ครับมันเป็นออโตโนมัสดายวิ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเป็นตัวหุ่นยนต์พูดง่ายเป็นรถขับขี่อัตโนมัติซึ่งจะถูกโปรแกรมเอาไว้นะครับก็คือเขียนโปรแกรมให้สามารถไปไหนมาไหนสามารถประหนึ่งใช้คำว่าประหนึ่งรถยนต์อัตโนมัติแต่ว่ายังอยู่ในรูปแบบของตัวคล้ายๆผมจะใช้คำว่าอะไรดีอะรถส่งของอย่างนั้นหรือก็น่าจะเป็นไปได้นะครับจะเป็นรถเล็กๆหมุนไปได้หลากหลายทิศทางนะครับเรียกได้ว่าคอนเซปต์ของงานในปีนี้ไม่เน้นในเรื่องของรถยนต์รุ่นใหม่นะครับแต่จะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมการโชว์เทคโนโลยีต่างๆการโชว์ว่าอนาคตข้างหน้าของ Toyota สามารถทำอะไรได้บ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนี่ฮะอย่างตัวนี้ฮะใช้6ล้อในการขับเคลื่อนคือเน้นในเรื่องของ mobility คือการเคลื่อนที่การขับขี่การขับเคลื่อนนะครับในแง่ของทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดี๋ยวจะพาไปชมอย่างอื่นกันต่อสำหรับอันนี้ที่คือการโชว์ในส่วนของเจ้าใช้คำว่าอะไร e-palette นะครับอ่ะต่อไปครับพาไปชมนี่ครับนี่คือรถต้นแบบคันเดียวที่โชว์ในงานนี้นะครับนี่นะฮะในส่วนของการจัดแสดงของ Toyota ครั้งนี้นะครับนี่คือ e-laser นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ผลิตจริงนะครับหรือจะผลิตจริงก็ได้แต่ดูแล้วเหมือนรถแบทแมนเนาะเหมือนฮะเหมือนจริงๆครับเหมือนรถแบทแมนมากๆครับสำหรับเจ้า e-laser นี้จะเป็นตัวแทนของความสนุกสนานในการขับขี่แห่งอนาคตนะครับนี่นะฮะเหมือนไหมเหมือนเนาะเหมือนรถแบทแมนมากๆครับเอาละนอกจากในส่วนของตัว e-laser แล้วมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับนี่พามาชมตรงนี้ครับนี่คือชุดเบาะที่นั่งนะครับนี่นะฮะเหมือนเบาะนั่งแล้วก็รองเท้าที่ใช้ในการขับรถแต่ว่าเป็นอากาศล้วนๆเลยครับนี่ฮะจริงๆมันคือในส่วนของโปรแกรมนะครับมันเป็นโปรแกรมที่พัฒนาให้ประหนึ่งว่าเราขับขี่เราควบคุมรถได้นะครับส่วนตรงนี้นี่คือยานยนต์ที่จะสามารถใช้คำว่าบ่งชี้ถึงสุขภาพของจิตใจนะครับใช้คำนี้ฮะนี่ฮะง่ายๆว่ารถคันนี้สามารถตรวจสุขภาพของจิตใจของคุณได้นะครับส่วนรายละเอียดนั้นต้องอยู่ข้างในรถนะครับมันจะมีโปรแกรมอยู่ที่ให้เราเข้าไปเล่นได้นะครับก็ง่ายๆว่างานนี้เป็นงาน Play the Future หรือว่าเข้ามาเล่นเข้ามาสัมผัสเทคโนโลยีต่างๆนะครับนี่ฮะก็คือใช้สีหน้าในการทำนายว่าเรากำลังมีอารมณ์เป็นแบบไหนความรู้สึกเป็นอย่างไรนี่ฮะแล้วก็จะมาแสดงผลแบบนี้อย่างท่านนี้นะครับก็คือง่ายๆว่ากำลังโปเกอร์เฟสก็คือทาเลนต์อยู่นะครับแล้วก็มีความสุขถ้ามีอารมณ์โกรธก็จะเป็นอยู่ทางฝั่งขวานะครับนี่นะฮะนี่นะครับมาตรวจสุขภาพจิตกันได้นะครับสำหรับ Toyota อันนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ Toyota กำลังพัฒนานะครับทั้งในส่วนของโปรแกรมต่างๆคุณกสมาอยากให้ค่ายรถพัฒนาแบตรองรับชาร์จไฟกระแสตรงให้ทนทานกว่านี้ครับครับเขากำลังทำกันอยู่ครับ
อันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดเลยนะฮะนั่นแปลว่าในส่วนของเทคโนโลยีแห่งอนาคตนั้นเอาล่ะนี่นะฮะส่วนตรงนี้ก็คือมาเล่นในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อครับผมจะพาเดินรอบๆบูธนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับให้ดูตรงนี้ครับอยากให้ดูในส่วนนี้ฮะรถที่เรียกได้ว่าเป็นคันเดียวของบูธนะครับนี่ครับนี่เลยฮะ e-racer นะครับคันนี้นะครับคันนี้อาจจะไม่ได้ผลิตจริงแต่หรือจะผลิตจริงในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับแต่ดูแล้วอ่ะคล้ายคลึงกับรถแบทโมบิลไหมฮะคล้ายมากนะครับแต่ว่าในคันนี้ชื่อว่า e-racer นะครับเป็นรถต้นแบบคันเดียวที่มาโชว์ในงานนี้นะครับคันนี้เป็นต้นแบบที่สะท้อนถึงความนะครับนี่ครับถามว่าสวยไหมสวยนะโดยส่วนตัวผมชอบซึ่ง e-racer นั้นก็จะเป็นรถต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็จะเชื่อมต่อแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนพูดถึงกันนั่นก็คือ solid state battery นะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งในโมเดลแห่งอนาคตที่จะใช้ solid state battery ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะแล้วพาไปชมครับถ้าใครได้เห็นนี่คือปรัชญาการออกแบบใหม่ของทาง Toyota นะครับที่ถ้าเห็นกระจังหน้าเนี่ยชุดหน้าเนี่ยครับจะคล้ายรถ Toyota หลายๆรุ่นที่เผยโฉมอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่คือปรัชญาของเขารถไฟฟ้าแรงม้าลงล้อ 100% ใช่ไหมครับต่างจากเครื่องยนต์สันดาปเรียกว่าเป็นการสูญเสียที่น้อยครับเพราะว่ามอเตอร์นั้นจะขับอยู่ที่เพาเลยฮะมอเตอร์กับเพานั้นอยู่ติดกันตัวเพาขับนะครับซึ่งมันจะมาลงที่ล้อมันไม่ต้องผ่านเพากลางไม่ต้องผ่านตัวเพาอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการสูญเสียกำลังคือแง่ว่าลอสเนี่ยจะน้อยมากครับแง่ว่าพลังที่ผลิตออกมาสมมติเครื่องยนต์ผลิตกำลังได้100อาจจะส่งมาถึงตัวเพาลงล้อจริงๆจะเหลือประมาณ60แต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมันลงมาเกือบ100เลยครับมากกว่า 90% นะครับที่ญี่ปุ่นไม่มีพิตตี้หรอครับมีครับแต่พิตตี้ในงานนี้ส่วนใหญ่นะครับจะห้ามถ่ายครับก็ผมได้ขออนุญาตคือทุกครั้งก่อนจะถ่ายรูปนะครับเราจะต้องขออนุญาตทางคนที่ถูกถ่ายก่อนนะครับซึ่งบางบูธจะไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับบางคนก็จะไม่อนุญาตให้ถ่ายมีแค่ไม่กี่บูธเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตที่เขาจะอนุญาตว่าโอเคถ่ายได้นะครับอันนี้แจ้งแบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าบางบูธเห็นมีพิตตี้แต่คุณไม่เห็นภาพอันนั้นไม่แปลกนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะถ่ายรูปพิตตี้โดยส่วนตัวผมจะถามทุกคนนะครับว่าเขาอนุญาตให้เราถ่ายหรือไม่นะครับอันนี้ตอบคำถามคุณมังกรนะครับเอาละฮะมาว่ากันต่อในส่วนของรถยนต์ของ Toyota นะครับปีนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจ Toyota ไม่เน้นการเปิดตัวรถยนต์นะครับจะมีตัวมิไลใหม่นะครับในขณะที่อีกตัวหนึ่งซึ่งเรายังไม่เห็นในบูธของ Toyota นั่นก็คือเจ้าตัว Yaris ใหม่นะครับนี่ฮะซึ่งในบูธของ Toyota ปีนี้อย่างที่บอกไปฮะจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีการโชว์เทคโนโลยีและการโชว์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับและความสนุกสนานในการขับขี่นั่นเองนะครับนี่ครับเราดูทางด้านท้ายฮะให้ดูฮะคันนี้ชื่อ e-racer นะครับเป็นรถต้นแบบนะครับไอ้คันนี้สบายครับพี่คันนี้จะสามารถถ่ายข้างหลังได้ครับครับนะฮะนี่คือบริเวณด้านท้ายของเจ้า e-racer นะครับก็ดูแล้วเป็นปรัชญาการออกแบบใหม่ของทาง
Toyota Corporation นะครับคล้ายกับรถแบทโมบิลครับนี่ฮะแล้วก็คล้ายๆกับการใช้พวงมาลัยในส่วนของรถแข่ง Formula 1นะครับถ้าดูอย่างนี้นี่ฮะเอาล่ะป่ะพาไปดูกันต่อนะครับว่าในบูธนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับขออภัยถ้าเราไม่เจอพิตตี้นะครับนี่นะฮะส่วนคันนี้ให้ดูคันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยลงมาดูข้างล่างนะครับคันนี้ชื่อ e4me นะครับเป็นนี่นะครับ e4me เป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ของทาง Toyota ก็ต้องบอกว่าใช่ครับถ้าเขาไม่ให้ถ่ายแล้วเราขืนไปถ่ายเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะโดนได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับไว้รอติดตามได้ทางเพจเราแล้วก็ทางบน www.mgronline.com นะครับเดี๋ยวจะมีภาพพิตตี้อย่างเป็นทางการชุดใหญ่ครับเตรียมไว้แล้วฮะยังไงเฝ้าติดตามได้เลยฮะมีแน่นอนมาว่าต่อสำหรับคันนี้ครับนี่ฮะนี่คือหนึ่งในรถยนต์อัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับซึ่งดูรูปทรงแล้วแปลกประหลาดมากครับอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่นะครับแปลกดีคล้ายๆรถในภาพยนตร์เรื่องอวตารเลยนะครับนี่นะครับสวัสดีครับคุณมังกรรักประเทศไทยมากสุดใช่ครับผมบอกเลยการถ่ายพิตตี้ในประเทศไทยนั้นเป็นอะไรที่มีความสุขมากถ้าไปในต่างประเทศผมบอกเลยว่าจะค่อนข้างสตริกค่อนข้างลำบากกว่าเยอะมากเลยนะครับสวัสดีครับคุณกัสมาคุณกัสมาคอมเมนต์มาอีกแล้วรถโรสเตอร์แบบ EV น่าเล่นเสียดายไม่มีเสียงเครื่องอย่างที่คุ้นเคยใช่ครับถ้ารถ EV จะไม่มีเสียงเครื่องครับนี่ฮะเอาครับเราได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้แล้วเราก็จะขออนุญาตถ่ายนี่ฮะให้ดูกันชัดๆนะครับที่นั่งอยู่ข้างในนะครับไม่ทราบว่าพอจะมองเห็นหรือเปล่าเราขออนุญาตนี่นะครับถ่ายข้างในนิดนึงนะครับนี่ฮะอ่ะภายในโอเคเย้นี่ฮะนี่คือที่นั่งของตัว e4me นะครับนี่ฮะซึ่งเป็นที่นั่งแบบคู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ชุดบังคับก็คอนโทรลด้วยหน้าจอแบบนี้นะครับนี่ฮะข้างบนนี่แอร์ให้ดูแอร์ด้วยแอร์นี่แอร์อยู่ข้างบนแบบนี้ครับนี่ฮะเอาละเรียบร้อยประตูก็เป็นประตูแบบประตูสไลด์นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถแห่งอนาคตครับสำหรับ e4me จาก Toyota นะฮะนี่นะครับได้ดูกันชัดๆเต็มแบบนี้ครับซึบเอาละเรียบร้อยไปจนต่อนะครับว่ามีอะไรอีกบ้าง Thank you Arigato ชมกันต่อครับว่ามีอะไรอีกบ้างในบูธของ Toyota ครับเมื่อไหร่จะมีรีวิว MG HS วิ่งบนถนนแบบเต็มๆรอสักครู่นะครับประมาณเดือนหน้าครับถึงจะมีนะครับสำหรับตัว MG HS นะครับนี่ครับสวัสดีครับคุณนัทจังจากระยองนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามเรานะครับสำหรับใครที่พลาดในตอนแรกนะครับนี่คือหนึ่งในไฮไลท์ของปีนี้เลยก็ว่าได้ครับไมโครพาเลตนะครับตัวนี้เป็นต้นแบบของรถยนต์อัตโนมัตินะครับนี่คือเขาเคลื่อนที่ด้วยโปรแกรมนะครับนี่ฮะมีล้อ6ล้อในการขับเคลื่อนนะครับนี่ฮะคือในปีนี้ Toyota จะไม่เน้นในส่วนของตัวรถยน
เท่าที่เห็นจะมีแค่ e-racer เพียงคันเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นการโชว์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับนี่นะฮะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าเป็นหลักนะครับแม้ Toyota จะยังไม่มีรถไฟฟ้าแต่ในอนาคตนะครับเขามาแน่โดยเฉพาะแบตเตอรี่แบบ solid state ทางผู้บริหาร Toyota ประกาศชัดเจนครับปีหน้าคุณจะได้เห็นรถรุ่นแรกที่ใช้แบตเตอรี่ solid state ผลิตออกมาจำหน่ายกัสมาถามมาว่าในอนาคตค่ายรถจะผลิตยานยนต์แนวแท็กซี่โดนไหมครับ Honda Mitsubishi มีเทคโนโลยีการบินด้วยมีนะครับเอาจริงๆในงาน CES เมื่อต้นปีที่ผมไปมานะครับมีผู้พัฒนายานบินโดรนนะครับในเชิงพาณิชย์มาโชว์ด้วยแต่ว่าครั้งนั้นเราไม่ได้ไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ทำคลิปให้นะครับมีคนพัฒนาแล้วแต่ไม่ใช่แบรนด์ของรถยนต์นะครับสำหรับ Honda มีแนวคิดนี้นะครับในส่วนของแท็กซี่โดรนนะครับมีนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับบูธ Toyota ในปีนี้ก็อย่างที่บอกไปฮะว่าตัวตาไม่ได้เน้นในส่วนของรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับแต่จะว่าจะมาเน้นในส่วนของการมีส่วนร่วมการเปิดประสบการณ์การสัมผัสกับเทคโนโลยีต่างๆในบูธของตัวตานะครับและขั้นสุดท้ายครับก็คือ Ride and Share ตรงนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่า e-tron นะครับนี่ฮะสำหรับคันนี้นะครับนี่ฮะชื่อ e-tron นะครับเป็น Ride and Share ก็เหมือนรถเช่าอะครับง่ายๆว่าถ้าคุณอยากขี่คุณก็มาจองแล้วก็มาขับได้พี่กังถามว่า Mazda ไม่มี MX 30 EV ให้ดูหรือมีครับแต่เข้าไม่ถึงครับด้วยจังหวะเวลาด้วยทามมิ่งแล้วต้องขออภัยไม่สามารถจริงๆครับคันนี้สวยครับใช่ครับคันนี้สวยครับผมว่าด้วยเนี่ยสอรี่ปรัชญาการออกแบบใหม่ของทาง Toyota ผมว่าเขาทำรถออกมาได้ดีครับโดยเฉพาะรถต้นแบบหลายๆคันนะฮะออกมาได้ค่อนข้างสวยครับอย่างคันนี้เน้นในเรื่องอรรถประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็นี่ครับเทคโนโลยีใหม่ครับเราจะไม่มีกระจกมองข้างแล้วแต่เราจะมีกล้องซึ่งกล้องจะถ่ายทอดภาพนะครับตัวนี้ที่ท่านี้ให้ดูภายในนี่ครับก็จะส่งภาพมาแสดงแบบนี้บนหน้าจอนะครับให้เห็นตรงนั้นนะนี่นะครับคือง่ายว่าในห้องโดยสารจะเน้นความโปร่งโล่งสบายแล้วก็ถ้าเป็นรถแบบครอบครัวแบบนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความสุขในการเดินทางเป็นหลักนะครับซึ่งคันนี้จะรองรับหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถทั้งครอบครัวในส่วนของวีลแชร์หรือแม้แต่ถ้าคุณจะขนจักรยานไปก็สามารถไปได้นะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในรถที่น่าสนใจครับแต่เป็นรถทั้งหมดนี้เป็นรถแนวคิดนะครับนี่ฮะก็เรียบร้อยสำหรับบูธ Toyota ในปีนี้นะครับนี่นะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่บูธไหนต่อโชว์อะไรต่อให้รอติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ